ศรัทธาในความดีเชื่อมั่นในพุทธคุณด้วยบารมีหลวงพ่อเพียรอคัตโมวัดเกินกฐินสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel วันนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพียรอคัตโมขุนกระบี่เมืองละโวรุ่น1สร้างปี2547ลักษณะก็จะเป็นหนุมานเชิญธงตามรูปที่ท่านเห็นนะครับก็รุ่นนี้ก็จะมีสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้อไมคอนปัดเงาเนื้อสำริดและเนื้อทองเหลืองลมดำตามรูปที่เห็นนี้เป็นเนื้อไมคอนปัดเงาจำนวนสร้าง 1,399 ตนลักษณะก็จะออกเป็นสีทองเหมือนเนื้อทองคำใต้ฐานจะต่อโค้ดวอถอดาวกระจายฝังตะกุดเงินอุดผงดินสอพองหินเขี้ยวหนุมานจะไม่มีการตอกเลขที่ตอกเลขจะมีเฉพาะเนื้อทองคำกับเนื้อเงินเท่านั้นที่เหลือเนื้ออื่นๆจะเป็นวิธีการต่อโค้ดวอถอดาวกระจายตามรูปที่ท่านเห็นขุนกระบี่เมืองละโวรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายที่ลูกศิษย์ได้บูชาติดกายกันไปก็จะมาเล่าสู่กันฟังหลากหลายประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าขายด้านการงานด้านเมตตาด้านแคล้วคลาดหลายเรื่องหลายครั้งที่ลูกศิษย์ได้มาเล่าสู่กันฟังในกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนหรือในชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหรือในงานต่างๆที่ลูกศิษย์มาพบปะกันก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าขุนกระบี่เมืองละโวมีประสบการณ์อะไรบ้างก็จะมาเล่าสู่กันฟังก็ด้วยบารมีของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมที่ได้ปลูกเสกไว้ให้ลูกศิษย์ได้บูชาติดกายตามที่ท่านบอกไว้ว่าของกูดีทุกรุ่นกูเสกด้วยตัวกูเองลองเอาไปใช้บูชาติดกายไม่ได้ให้เอาไปเก็บไว้ที่บ้านก็ประจักษ์ออกมาแล้วว่าลูกศิษย์แต่ละท่านจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสในบารมีในพุทธคุณที่หลวงพ่อได้เสกไว้ในขุนกระบี่เมืองละโวชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปครั้งใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ